สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมบปอนะครับท่านผู้ชมครับรายการคิดเพื่อชาติจะพบกับท่านผู้ชมทุกวันจันทร์นะครับเมื่อพูดถึงรายการคิดเพื่อชาติเชื่อว่าที่ผ่านมามีหลายมิติที่ได้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมซึ่งเป็นมิติที่เป็นประโยชน์ในหลายมุมหลายด้านวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องของอาหารนะครับเชื่อว่าอาหารพอพูดถึงอาหารไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแน่นอนแต่วันนี้ประเด็นที่จะคุยนะครับมีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านอาหารเชื่อว่าเป็นองค์กรที่จะเป็นองค์กรที่สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในเรื่องอาหารที่จะทำให้อาหารไทยเนี่ยเป็นรูปธรรมที่จะดังไปทั่วโลกได้นะครับวันนี้ทางรายการได้เชิญท่านผู้ในการสถาบันอาหารนะครับคุณยงวุฒิสวพฤกษ์นะครับซึ่งสถาบันอาหารนะครับจะขึ้นอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นประเด็นที่เราจะมาสนทนานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับพอพูดถึงอาหารผมเชื่อว่าอาหารไทยเนี่ยวันนี้หายากนะประเทศที่ไม่รู้จักแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าอาหารไทยจะมีบทบาททั่วโลกยังไงวันนี้องค์กรหลักเนี่ยอย่างสถาบันอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นองค์กรที่มีความแข็งแรงที่จะสร้างผู้ประกอบการไทยได้มีที่มาที่ไปยังไงครับองค์กรต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ21ปีที่แล้วนะครับสถาบันอาหารเนี่ยตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับคือตอนนั้นเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะครับก็บอกว่ากระทรวงต้องมีเนี่ยหน่วยงานหนึ่งเนี่ยที่จะต้องดูแลเรื่องของอาหารเพราะอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าต้นทุนนะครับของการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบ 80% แล้วในวัตถุดิบ 80% เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในประเทศถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์แสดงนี่คือหัวใจเลยเป็นจุดแข็งเลยใช่ครับก็หมายความว่าถ้าอุตสาหกรรมอาหารเติบโตก็หมายถึงว่าตั้งแต่เกษตรกรของชาวไร่ชาวนาชาวสวนทั้งหมดเลยเป็นเรื่องรายได้เลยเป็นเรื่องรายได้ทั้งหมดครับเพราะว่านั่นคือต้นน้ำที่เราต้องใช้วัตถุดิบมาทั้งหมดนะครับนี่คือหัวใจที่สำคัญข้อที่สองอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเขาเรียกว่ามีส่วนนะครับในการผลักดัน GDP ภาคการผลิตเนี่ยสูงที่สุดมากกว่าทุกอุตสาหกรรมหมายถึงว่าสูงถึง23หมายถึงว่าปัจจุบันหรือไงครับใช่ครับ 23% ของ manufacturing นะครับคือภาคการผลิตทั้งหมดเนี่ยสูงกว่าหลายๆอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่เราก็ไม่ค่อยได้พูดกันมากในเรื่องนี้ถ้าพูดถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยหมายความว่าบทบาทของสถาบันอาหารเนี่ยอยู่ที่ปลายน้ำอยู่กลางน้ำเลยครับอยู่กลางน้ำครับแต่ว่าเราต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถ้าเราไม่มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพซัพพลายกันใช่ไหมครับแล้วก็ไม่สามารถผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัยก็ไม่สามารถที่จะส่งมอบไปให้ปลายน้ำซึ่งเขาขายส่งมอบให้กับผู้ค้าและบทบาทของตรงกลางนี่หมายความว่านอกจากวัตถุดิบแล้วเนี่ยมีทำอะไรที่มากกว่าการเชื่อมต่อตลาดกับซัพพลายวัตถุดิบหมายว่ามีบทบาทของงานวิจัยงานพัฒนาสูตรอะไรต่างๆหรือเปล่านี่แหละครับคือหัวใจที่สำคัญคือเป็นศูนย์รวมของเรื่องของวิทยาศาสตร์และด้านวิศวกรรมในการผลิตครับคือสถาบันอาหารนี่ต้องผสมผสานทั้งสองด้านนะครับแล้วก็สามารถที่มีหน้าที่เนี่ยนะครับที่จะต้องพัฒนานะครับสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการเนี่ยให้สามารถที่จะผลิตนะครับได้ตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับตามมาตรฐานโลกนะครับคือยกระดับเนี่ยตั้งแต่ว่าผู้ประกอบการรายเล็กเลยนะครับตั้งแต่พวกวิสาหกิจชุมชนก็เป็นหน้าที่ของเราโอท็อปก็ใช่นะครับไมโครครับ SME นะครับใช่หมดเลยแม้กระทั่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศของเรานะครับก็จะต้องใช้ข้อมูลครับคือเราเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเนี่ยนำเข้าส่งออกกฎหมายทั้งหมดเลยเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดหมายว่าเราจะมี data ทั้งหมดเลยใช่ครับเราเป็นเรียกว่าศูนย์อัจฉริยะทางด้านอาหารซึ่งเราจะต้องสนับสนุนให้กับทางสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเราจะมีการแถลงข่าวเรื่องของการส่งออกนะครับให้กับประชาชนนะครับและผู้ประกอบการรับทราบทุกๆ3เดือนครับผมฟังไตรมาสเลยครับผมฟังเหมือนกับว่าทั้งด้านมาร์เก็ตติ้งทั้งด้านของการไอ้โปรดักต์ที่ผลิตออกมาเป็นสูตรอาหารเนี่ยสถาบันมีบทบาทพวกนี้หมดเลยครับใช่ครับมีบทบาทครับแต่ว่าเราจะเน้นตรงที่กลางน้ำมากที่สุดแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแต่เราต้องเชื่อมโยงไปที่ต้นน้ำคือตั้งแต่เกษตรกรก่อนว่าทำไงเนี่ยเขาจะได้ผลิตผลที่นะครับ
มีคุณภาพมาให้เราให้กับผู้ประกอบการแล้วไปเชื่อมยังไงครับไปเชื่อมยังไงคือเนี่ยกับกระทรวงเกษตรเองนะครับหรือว่ากับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้อง2หน่วยเนี่ยเขาก็จะดูแลผู้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับในการเรื่องของเทคโนโลยีบ้างในเรื่องของนโยบายส่งเสริมการสนับสนุนครับผู้ประกอบการคือชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพวกนี้นั่นส่วนหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะเป็นการเชื่อมโยงว่าทำไงเนี่ยผู้ประกอบการสามารถที่เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือตัวชาวไร่ชาวนาชาวสวนแปรรูปตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการได้อีกเหมือนกันนะครับคือว่าไม่ใช่ว่าทำแค่บทบาทเดียว คุณสามารถทำอีกบทบาทหนึ่งได้ในการแปรรูปเบื้องต้นนะครับเพื่อป้อนมาให้กับทางโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยกระดับของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเมื่อมีการแปรรูปก็แสดงว่าได้มูลค่าเพิ่มแล้วคือแทนที่จะเคยขายของว่าวัตถุดิบราคาแค่บาทเดียววันนี้พอแปรรูปเบื้องต้นกลายเป็น3บาทแล้วมูลค่าเพิ่มใช่ครับเพราะนั้นเราก็มีหน้าที่ตรงนี้ครับว่าให้เขาแปรรูปก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนแล้วก็ส่งให้ผู้ประกอบการกลางน้ำแต่ถ้าวันไหนเขาพร้อมก็เติบมาอีกระดับก็ยังได้เพราะเราต้องการผู้ประกอบการมากขึ้นนะครับและในส่วนนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราก็มีหน้าที่ในการที่ว่าแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการที่จะต้องใช้ในกระบวนการการผลิตให้กับผู้ประกอบการนั้นๆไม่ถึงเทคโนโลยีนี้มาจากสถาบันเองเลยเราเชื่อมโยงหมดครับอ๋อเชื่อมโยงคือเราทำเนี่ยก็เรียกงานวิจัยของเราส่วนหนึ่งนะฮะแต่เราไม่ได้ทำเหมือนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เราไม่ได้ทำเหมือนมหาวิทยาลัยซึ่งเขาทำกันแบบลึกซึ้งมากนะครับก็เรียกว่าเป็นพวกเบสิกนะครับครับกับแอพพลายนะครับคือการวิจัยเนี่ยมี2ด้านคือก็เรียกเบสิกรีเสิร์ชกับแบบแอพพลายรีเสิร์ชเราทำด้านแอพพลายแต่เราทำแอพพลายไม่มากนักแต่พวกสถาบันวิจัยหรือพวกแบบหลายรายนี้ก็จะทำด้านแอพพลายนี่เยอะหน่อยแต่เราจะทำเรื่องของ development คือการพัฒนาครับก็เรียกต่อยอดตัวดีนะครับแล้วก็ innovation คือนวัตกรรมคือตัว i คือเราต่อยอดเพราะนั้นเนี่ยงานมันจะมี3ส่วน r d i คือ research development innovation เราจะทำ small r ครับทำ r ตัวเล็กๆนะครับวิจัยน้อยหน่อยครับเชิงลึกนะฮะวิจัยเชิงลึกน้อยแต่ทำเรื่องของพัฒนาเนี่ยมากขึ้นมาต่อยอดเอาผลนะครับมาแล้วก็สร้างนวัตกรรมครับนะครับนั่นคือหน้าที่ของเรานวัตกรรมนี่มีมุมไหนที่ไปช่วยเรื่องของอาหารบ้างครับสิ่งใหม่ๆ เรียนอย่างนี้ครับเรื่องของการแปรรูปเนี่ยกระบวนการแปรรูปเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยนะครับเพื่อให้หนึ่งเป็นอาหารที่พร้อมรับประทาน2สะดวกนะครับสะดวกในการเก็บในการขนส่งนะครับและยังคงคุณค่านะครับเนี่ยอย่างที่ตัวอย่างที่บนโต๊ะนี่มีครับมีเป็นภาพของนวัตกรรมใช่ไหมครับเป็นภาพนวัตกรรมอย่างอันนี้นะครับของขออนุญาตง่ายๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของต้มข่าไก่ซึ่งอันนี้เราใช้เทคโนโลยีฟรีสไตล์นะครับฟรีสไตล์ก็คือว่าคือแทนที่จะเป็นผงเล็กๆอย่างที่เราเคยเห็นอาหารสำหรับรูปทั่วไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หั่นเป็นชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อไก่เองนะครับขาเขืออะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นๆเหมือนกับที่เราทานสดนะครับอย่างนี้อยู่ในถุงที่เรียกว่าถุงรีทอร์ตพาวช์เนี่ยนะครับเป็นถุงอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยเก็บได้2ปีนะครับ2ปีเติมน้ำร้อนอย่างเดียวพอเติมน้ำร้อนออกมาเนี่ยก็คืนตัวมาเหมือนกับรูปถ่ายนิ่งเตี้ยเลยนะครับก็คือออกมาหน้าตาก็เหมือนของสดก็เรียกว่าให้ความรสชาติครับผู้ที่ทำอาหารไม่เป็นใช่ครับนั่นส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีซอสสำเร็จรูปนะครับพวกซอสสำเร็จรูปเนี่ยอย่างเช่นอันนี้น่าจะเป็นแกงมัสมั่นนะครับแกงมัสมั่นนี่ก็คือว่าเป็นผงไอเป็นซอสเรียบร้อยละนะครับซึ่งเป็นเขาสามารถที่จะไปเติมไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่หรือว่าเป็นเนื้อวัวนะครับแล้วก็พร้อมกับไอ้มันฝรั่งอ๋อไปใส่ต้นหอมไปเพิ่มได้แค่นั้นเองคือหมายถึงว่าส่งไปต่างประเทศเขาก็ไปใช้ local ingredient ก็คือวัตถุดิบของที่ประเทศนั้นมาเติมนะครับก็สะดวกสำหรับร้านอาหารครับนะครับร้านอาหารเนี่ยวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีร้านอาหารอยู่ต่างประเทศเนี่ยประมาณ 25,000 ร้านทั่วโลกเลยทั่วโลกครับธุรกิจร้านอาหารนี่เป็นแสนๆล้านนะครับแล้วร้านอาหารทั่วโลกนี่ใช้บริการพวกไปกินก็ตอนนี้เริ่มใช้แล้วฮะสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยได้ใช้เขาก็จะใช้ของที่เขาหาได้ทำให้รสชาติเพี้ยนพอรสชาติเพี้ยนนี่คือสิ่งที่เราลองไม่ได้เมื่อกี้ที่ท่านพูดเนี่ยนะครับบอกว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกเราต้องบอกว่าอาหารไทยเป็น1ใน5อาหารยอดนิยมของโลกได้รับการยอมรับใช่ครับก็คือ1แน่นอนนะครับฝรั่งเศสอิตาเลียนนะครับญี่ปุ่น
จีนไทยมีแค่นี้ครับคืออินเดียก็มาเหมือนกันแต่ว่าคือความแรงที่สุดเนี่ยไม่มีใครเกิน5ประเทศนะครับแต่จีนนี่ค่อนข้างคอมมอนนะครับถ้าเราไม่พูดถึงพวกอาหารแพงๆวัตถุดิบแพงๆนะครับเขาถือว่าอาหารเขาเนี่ยสู้4ประเทศที่เหลือไม่ได้แต่ว่าอาหารต่อจานนะครับคือพอเอาไปขายเนี่ยไปเสิร์ฟแล้วก็คิดตังอาหารไทยแพงที่สุดครับครับอันนี้คือคุณค่าของอาหารไทยต่อในสายตาของชาวโลกเนี่ยเป็นเกรดสูงเกรดสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเชฟที่ปรุงนะครับก็บางทีเดี๋ยวก็เชฟออกละไปอยู่ร้านโน้นร้านนี้รสชาติเพี้ยนละข้อที่หนึ่งวัตถุดิบก็ไม่ใช่อีกครับเสียเลยอันนี้เป็นปัญหานะทำให้ต่างชาติพอรสชาติไม่แน่นอนก็ใช้เชฟต่างชาติแต่มาปรุงอาหารไทยทำให้ความเกิดความเข้าใจผิดว่าอาหารไทยทำไมรสชาติอย่างนี้ใช่ครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรายอมไม่ได้เราถึงบอกว่าอันนี้เนี่ยจะทำให้เรียกว่าตำแหน่งสินค้าเราครับเขาเรียก positioning ของมันตกเรายอมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าเนี่ยเราต้องทำอะไรที่ปกป้องและป้องกันตรงนี้ให้ได้เราเลยทำอ๋อเป็นหนังสือด้วยครับเป็นรถไทยแท้ตัวนี้รถไทยแท้ครับครับซึ่งเรารับรองเนี่ยเมนูอาหารไทยเนี่ยนะครับแต่ละเมนูปีนี้เราทำมาแล้วทั้งหมด23เมนูด้วยกันนะครับคือเรามีก่อนที่จะทำเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการนะครับคือเป็นผู้รู้กูรูอาหารไทยทั้งหมดมาคุยกันเรื่องสูตรก่อนเช่นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของต้มยำกุ้งน้ำใสกับน้ำจืดไอ้น้ำใสกับน้ำข้นใช่ไหมครับก็ท่านก็มาคุยว่าสูตรมันควรจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือต้องมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเขานะกลิ่นควรจะออกอะไรแรงยังไงเพราะอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่เปรี้ยววันเปรี้ยวนำหวานตามนะครับหรือเค็มนำหวานตามอะไรเงี้ยประเทศอื่นไม่มีรสชาติแบบนี้ของเรามี8รสชาตินะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดหมายว่าครบเลยใช่ไหมครบฮะเรามีขมด้วยแล้วมีรสที่ไม่มีรสเลยมาตรฐานของรสชาติโลกคือ8ชนิดแต่อาหารประเทศอื่นไม่ครบ8 นะครับมีของเราเนี่ยครบ8 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเสน่ห์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาคณะกรรมการเนี่ยมากำหนดสูตรเรากำหนดสูตรแล้วก็ไปปรุงนะครับเมื่อปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์โนสนะครับในการตรวจกลิ่นอาหารไทยนี่จะมีกลิ่นอ๋อตรวจกลิ่นได้ด้วยเหรอเครื่องออกมาเป็นกราฟหมดเลยผัดกะเพราท่านครับกลิ่นแรงขนาดไหน ตัวออกมาเป็นกราฟหมดเลยนะครับช่วงของความหวานเราไม่ได้บอกว่าต้องความหวานต้องอยู่ที่100นะไม่ใช่นะช่วงสมมติว่าอยู่ที่85ไม่เกิน93ครับนะครับคือไม่ต่ำกว่านี้ไม่เกินนี้นะโอเคความเค็มอยู่ในช่วงนี้ถึงช่วงนี้สำหรับเช่นผัดกะเพราครับนะครับเราจะบอกช่วงเลยความเผ็ดที่เหมาะสมควรเป็นอย่างนี้มันมีรสไทยแท้กับรสดั้งเดิมรสไทยแท้หรือรสดั้งเดิมโทษทีฮะคืออันเดียวกันเนี่ยกับอีกอันคือรสต่างชาติต่างชาตินานาชาตินะครับอันนั้นก็อีกอันหนึ่งที่ความเผ็ดจะลดลงไปต่างชาติมีสแตนดาร์ดไหมครับว่ามีครับเราทำในเล่มนี้เราไปทำเซนซอรี่เทสต์มาทั่วโลกเลยอ๋อเป็นทั้งภาษาอังกฤษด้วยครับมีทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยครับนะครับแต่เล่มนี้เราหยิบภาษาไทยมาอันนี้สีเขียวเนี่ยจะเป็นรสที่ต่างชาตินะครับถ้าเป็นสีส้มเนี่ยนะครับของเมนูเนี่ยนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นรสดั้งเดิมมีรสดั้งเดิมกับรสต่างชาติใช่ครับครับเราทำเซนซอรี่เทสต์มา5คอนติเนนต์ครับเลยนะฮะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเราก็ใช้เครื่องที่ผมเรียกว่าอิเล็กทรอนิกโนสอิเล็กทรอนิกทังนะครับตรวจอิเล็กทรอนิกทังเหมือนลิ้นนะครับในการตรวจในช่วงของความหวานความเค็มความเปรี้ยวความเผ็ดนะครบหมดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กำหนดมาเลยว่าถ้าเป็นเมื่อกี้พูดถึงว่าถ้าต้มยำกุ้งนะรสชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้ด้วยครับนะครับเสร็จแล้วก็อันอื่นเราก็ทำมาแล้วก็ทำเป็นเล่มขึ้นมาและมีกระบวนการรับรองมีตรามาตรฐานรับรองให้มีปัญหาอย่างหนึ่งถ้าที่ทราบว่าอะไรของดีในเมืองไทยมีหลายๆอย่างแต่ว่ากับถูกต่างชาติเนี่ยจดเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยในด้านของอาหารไทยเนี่ยทางสถาบันคำนึงถึงเรื่องของการโปรเทคการคุ้มครองลิขสิทธิ์ความเป็นไทยบ้างไหมครับอันนี้เรามองครับนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จะต้องมีคนช่วยprotect ครับเช่นพันธุ์ข้าวของเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วสูตรปรุงต่างๆนี่ถือว่าสามารถเป็นลิขสิทธิ์ได้มั้ยใช่ครับเนี่ยเราถึงก็จะจดต่อไปนะครับคือจะจดต่อไปว่าถ้าเป็นรสไทยแท้ของเรานะที่เราของประเทศไทยนะ
อันนี้แหละเราต้องจดนะครับต้องมีตรามีโลโก้เรามีโลโก้ของเรานะครับอย่างอันนี้ของรถไทยแท้เนี่ยโลโก้ก็จะเป็นนะครับขอประทานโทษนะครับว่าเป็นแบรนด์ของประเทศใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแบรนด์ของประเทศอ๋อนี่คือแบรนด์ของประเทศครับแหมท่านนายกเนี่ยครับท่านนายกเป็นคนให้ความเป็นชอบใช่ครับท่านเป็นคนบอกว่าอันนี้ต้องเรียกว่ารถไทยแท้นะไทยแท้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เราก็ใช้คำว่ารถไทยแท้เลยนะครับแล้วก็ก็เป็นแบรนด์ที่จะติดอยู่บนผลิตภัณฑ์แต่เรารับรองเป็นเฉพาะเมนูนะครับเราไม่ได้รับรองร้านอาหารแต่ร้านอาหารจะมีสมมติว่าเขาทำ15เมนูแต่จะมี3เมนูที่เป็นรถไทยแท้ก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อย่างนี้ร้านอาหารในต่างประเทศแต่ไม่ใช่คนไทยครับสามารถที่จะเอาสูตรพวกนี้ไปได้ครับคือเราต้องการที่รักษามาตรฐานเรายินดีเราก็เหมือนส่งออกวันนี้มวยไทยเราก็มีต่างชาตินะครับใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันครับอาหารไทยเนี่ยเขาเอาไปทำเราก็ยินดีครับนะครับเรายินดีมากๆที่เขาเอาไปทำแต่ต้องรักษาความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเรารสชาติของเราได้เลยแล้วก็บอกว่าต้องพูดด้วยนะว่าเป็นรสไทยแท้นะไทยแท้และต้องครับอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งผมเห็นน้ำพริกแม่ประนอมแล้วหมายความว่าคือน้ำพริกนี่มีมาก่อนแล้วใช่ครับแล้วบทบาทของสถาบันอาหารจะมาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพพวกนี้ยังไงครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยรถเนี่ยเขาอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของแม่ประนอมครับแต่ว่าถ้าเขาอยากจะได้ตรารถไทยแท้เนี่ยเรามีมาตรฐานของเราอยู่เขาก็ส่งน้ำพริกมาให้เราตรวจแล้วก็บอกว่าคุณต้องไปปรับสูตรนะครับครับต้องไปปรับสูตรเนี่ยเพิ่มความเค็มไปนิดนึงลดความหวานไปนิดนึงสมมตินะฮะนี่เป็นการสมมตินิดว่าแล้วก็มันจะได้เข้าเกณฑ์ตามที่เรากำหนดในสูตรนี้นะครับครับนั่นนะครับเพราะนั้นเขาก็ไปทำพอทำเรียบร้อยเราก็มาตรวจอีกครั้งหนึ่งว่ารสชาติถูกต้องแล้วนะครับถึงให้ตราครับครับแล้วเรามีการตรวจไหมครับว่าไอ้ส่วนผสมเนี่ยมันถูกต้องมันไม่มีสิ่งที่เจือปนเขาจะต้องบอกมาเป็นครับหนึ่งส่วนผสมที่ใช้ในการทำเช่นซอสพวกนี้นะครับ ครับ ครับต้องมีเราจะเขียนไว้ชัดเจนเลยเหมือนอย่างผัดไทยนะครับผัดไทยเนี่ยขาดไม่ได้คือมะขามนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปทานผัดไทยเนี่ยไม่ได้ใส่มะใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มานี่นะครับผิดละเต้าหู้ก็ต้องมีใช่ไหมครับครับเนี่ยนี่คือเป็นเกิดเล็กเกิดน้อยขาดตรงนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้เท่ากับสถาบันอาหารเนี่ยช่วยสร้างหรือว่าช่วยสร้างมาตรฐานอาหารไทยว่าเป็นที่ยอมรับครับคือไม่เป็นที่ข้อสงสัยของชาวต่างชาติว่ามันมีผลไม่ดีต่อสุขภาพเพราะทุกอย่างเนี่ยผ่านกระบวนการห้องแลบแล้วก็ได้รับรองจากหน่วยงานองค์กรของรัฐอย่างสถาบันอาหารใช่ครับแล้วก็มีการตรวจแลบแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้นะครับเราก็จะมีตารางนะครับในตารางเนี่ยเราก็จะบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าค่าของคุณค่าของมันเนี่ยมันไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่เราทราบกันนะครับว่าไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่หรืออะไรคือรู้แต่ว่าจริงๆไม่มีครับเอกสารชัดเจนที่ยืนยันความแต่ว่านี่เราก็บอกว่าถ้าแกงเขียวหวานนะครับอย่างเงี้ยครับคุณมีฟอสฟอรัสเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมเท่าไหร่มีวิตามิน A B C D E อะไรเท่าไหร่ท่านมีไฟโตเคมีคอลเขาเรียกว่าพฤกษเคมีพฤกษเคมีเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในสารที่เป็นพวกพืชนะครับคาร์โรจีนอยด์ฟลาโวนอยด์เท่าไหร่มีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเท่าไหร่ในแกงเขียวหวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ฝรั่งมานั่งทานหรือต่างชาติมานั่งทานเรามีไอ้ที่รองจานหนึ่งอันนะครับพอเขาสั่งสมมติโทษนะครับต้มยำกุ้งที่รองจานก็จะมีรายละเอียดให้เขาสามารถให้เก็บข้อมูลได้ระหว่างที่รอมาเสิร์ฟคุณอ่านไปเลยก็เป็นการเผยแพร่อีกเผยแพร่เลยแล้วเขาจะรู้ว่าเขากำลังทานอาหารที่มีประโยชน์เรากำลังพูดว่าอาหารไทยด้วยปริมาณที่เหมาะสมนะครับคุณกำลังทานยาที่อร่อยที่สุดในโลกท่านประเทศอื่นนี่พูดไม่ได้นะครับท่านผอ.มีมองกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ตามโรงพยาบาลไหมครับว่าจะต้องสร้างสูตรยังไงให้อาหารเหมาะสมกับผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลและเป็นอาหารสำเร็จรูปสามารถที่ไปเซิร์ฟทางโรงพยาบาลได้อันนี้เราทำอยู่แล้วครับอ๋อทำเหรอครับครับคือห้องผู้ป่วยนะครับที่ห้องเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคไม่เหมือนกันครับครับเราต้องออกแบบด้วย
ต้องออกแบบห้องเตรียมอาหารอันนี้เราทำงานถวายสมเด็จพระเทพด้วยนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ให้ทางสถาบันเป็นคนทำเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วเราก็ทำงานกับทางทีมแพทย์นะครับที่ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางผู้ป่วยที่นะฮะมีหลายๆโรคเช่นโรคไตเนี่ยมี5ระดับนะครับเขาก็จะต้องมีอาหารเฉพาะของเขาซึ่งผู้ป่วยเนี่ยถ้าพูดถึงว่าอยู่ต่างจังหวัดครับครับบางทีต้องวิ่งเข้ามาซื้อเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่กี่วันก็หมดละใช่ใช่คือไปเก็บไปในตู้เย็นตอนนี้เราก็มาใส่เป็นถุงพาวช์ได้ซึ่งเก็บได้นานหน่อยครับเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งใช่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้เราทำอยู่แล้วครับแล้วเราควบคุมอาหารใช่ครับแล้วเรารับรองระบบเขาเรียกว่า GMP in mass catering นะครับให้กับโรงพยาบาลด้วยนะครับคืออย่างศิริราชจุฬาพวกนี้เรารับรองโรงพยาบาลตำรวจนะครับเราทำหมดเลยครับอย่างนี้ปัญหาที่ว่าคนไทยเป็นโรคไตเยอะนั้นถ้ามีกระบวนการอาหารที่มีสูตรที่จะป้องกันได้แต่รสชาติยังคงเดิมนี่ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอันนี้คืออาหารถ้าไม่อร่อยเนี่ยก็อย่าทาน ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ประกอบการที่มาทำอาหารขายมันต้องอร่อยยกเว้นอาหารที่เป็นเฉพาะโรคเช่นโรคไตนะมันมีความอร่อยแต่ไม่ใช่อร่อยอย่างที่ท่านเคยทานสมัยยังไม่เป็นโรคไตยังมีความอร่อยอยู่ครับแต่ว่าต้องลดระดับของควบคุมความเค็มความหวานต่างๆนะครับซึ่งมี5ระดับอย่างนี้เป็นต้นนี่ครับคือหัวใจที่ว่าเราต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาผู้ประกอบการเสร็จแล้วผู้เอาไปขายคือปลายน้ำก็จะง่ายใช่ไหมครับคือมันมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเรื่องราวของมันในแต่ละอันและเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือมันก็คือสมาร์ทเดเวิ์สสแกนนิดเดียวครับมันขึ้นเป็นวิดีโอให้ดูเลยมีแอปพลิเคชันของมีสถาบันสถาบันก็มีใช่ไหมมีสตรีทฟู้ดเนี่ยครับสตรีทฟู้ดเนี่ย เราจะมีหมดเลยนะครับมีอาหารมื้อหลักมื้อรองอาหารทานเล่นน้ำนะครับผลไม้ประเภทต่างๆซึ่งอยู่ในนั้นหมดเลยพูดได้ด้วยหมายความว่าถ้าต่างชาติลงจากเครื่องบินมาดาวน์โหลดปั๊บนะครับไปถึงสั่งไม่เป็นเห็นอันเนี้ยแต่ในนั้นเราจะบอกเลยว่าภาษาก็มีครบมีภาษาครบเลยเรามีไทยจีนอังกฤษนะครับครับก็จะอธิบายเลยว่าเนี่ยเช่นเมื่อกี้ผัดไทยผัดไทยทำด้วยอะไรมีอะไรประกอบบ้านอินกริเดียนเขามีอะไรบ้างนะครับอยากจะสั่งกดปุ่มมันก็พูดเลยภาษาไทยทางร้านค้าก็ทำให้ได้เลยแม้กำลังเพลินเสียดายครับเวลา ถูกขโมยไปแล้วอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงท่านผู้ชมว่าบทบาทของสถาบันจะช่วยอะไรได้บ้างคือต้องเรียนว่าเราสามารถที่ช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านจะเป็นผู้ประกอบการระดับเรียกว่าหมู่บ้านเลยนะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับเราก็ทำงานกับกรมพัฒนาชุมชนนะครับเราลง76จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึง SME นะครับในการที่พัฒนาคือแต่ละหน่วยงานเนี่ยอย่างเช่นกรมพัฒนาชุมชนเขาก็จะมีโครงการของเขาซึ่งสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นระดับหมู่บ้านได้พอมาถึง SME ก็จะมีโครงการของสสว.นะครับที่จะพัฒนาได้โดยเราเนี่ยคือสถาบันอาหารเป็นคนลงไปทำให้นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเหล่านี้นะครับตัวกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็เช่นเดียวกันนะครับเสียดายนะครับท่านผู้ชมกำลังสนุกแล้วก็บทบาทของสถาบันอาหารได้ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะรากหญ้าได้เยอะมากแต่เสียดายนะครับเวลาหมดวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากขอบคุณครับขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ